ื่อสารกันหนูน้อยนะจ๊ะวันนี้เราจะฝึกในเรื่องของ cross training กับครูอ้อยนะลูกแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาจ้าโอเคจากท่านี้นะคะคราวนี้เนี่ยครูอยากให้เปลี่ยนนิดนึงถ้าทำได้อ่ะเฉพาะนะคะเท้าด้านซ้ายเข่าด้านขวายังงอเหมือนเดิมแต่เฉพาะเท้าด้านซ้ายชันเข่าด้านซ้ายนะคะโอเคพยายามขยับก้นมานิดนึงให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วเฉพาะนะคะน้ำหนักจะลงตรงด้านขวามากกว่าด้านซ้ายโอเคแล้วคราวนี้ค่อยๆนะคะใช้เฉพาะปลายนิ้วมือเนาะสัมผัสกันโดยเฉพาะปลายนิ้วกลางนะคะข้อศอกงอที่ประมาณไม่รู้กี่องศาแต่อยู่ระดับเดียวกันกับหัวไหล่หายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆปิดตัวเบาๆไปทางด้านขวาหายใจเข้าแม่ค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจออกปิดตัวไปทางด้านขวาคราวนี้ครูจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงตอนที่แม่นะคะค่อยๆปิดตัวเนาะเราปิดตัวจากหัวไหล่แล้วตรงซี่โครงสี่ไปเรื่อยเลยนะจ๊ะห้าครูขอท่ารถนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆแล้วโอเคตกใจเห็นตัวเองเจ็ดแปดขาเก้าล็อกสุดท้ายค่ะและสิบคราวนี้นะคะใช้มือด้านซ้ายของเราเนาะจับเบาๆที่ตรงเข่าด้านขวาขณะเดียวกันพักฝ่ามือด้านขวาไว้ด้านหลังสะโพกของเราเหยียดยืดลำตัวแล้วค่อยๆปิดตัวให้เยอะกว่าเดิมจากหัวไหล่ซี่โครงแล้วมองเลยนะคะหัวไหล่ด้านขวาไปทางด้านหลังมอง3 2และ1แล้วค่อยๆผ่อนคลายโอเคกลับมาตรงกลางคราวนี้เราเปลี่ยนไปข้างนะคะน้ำหนักลงตรงก้นด้านซ้ายชันเข่าด้านขวานะคะงอข้อศอกเหมือนเดิมให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่หายใจเข้าเหยียดยืดตัวก่อนแล้วค่อยๆหายใจออกบิดตัวเบาๆไปทางด้านซ้ายในแต่ละครั้งที่เราบิดตัวนะคะพยายามบิดให้เยอะกว่าเดิมอีกนิดหนึ่ง2หายใจเข้าเยี่ยมหายใจออก3หาค่ะ4หกเจ็ดอีก3รอบค่ะหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆกลับมาหายใจออกใจเข้าคราวนี้รอบสุดท้ายเนาะแม่พักฝั่งมือด้านขวาที่เข่าด้านซ้ายพักฝั่งมือด้านซ้ายหลังสะโพกของเราเหยียดยืดลำตัวแล้วค่อยๆนะคะปิดตัวไปจากหัวไหล่และซี่โครงมองไปทางด้านหลังของห้องมองเลยไหล่ด้านซ้ายไปเบาๆ3 2แล้วค่อยๆนะคะกลับมาตรงกลางคราวนี้เอาหมอนออกหรือแล้วจ้า
อยู่ในท่าของผีเสื้อนะคะพออยู่ในท่าของผีเสื้อให้ปลายนิ้วก้อยแตะกันแล้วก็ส้นเท้าแตะกันคราวนี้จำได้ไหมว่าเราเคยทำท่านี้มาแล้วครั้งหนึ่งเราจะปิดตัวไปทั้งสองข้างเลยนะคะผ่อนคลายเข่าของเราทิ้งน้ำหนักของขาทั้งสองข้างไปที่พื้นข้อศอกงอที่ระดับเดียวกันพอไหลหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปทางด้านขวาหายใจเข้าเรากลับมาตรงกลางหายใจออกปิดตัวไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าขอแบบนี้นะคะอีกประมาณ6การหายใจสุดท้ายหนึ่งแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางนะคะคล้ายๆกันแต่คราวนี้เนี่ยพักปลายนิ้วมือไว้หลังศีรษะของเราใช้แม่โป้งนะคะอยู่ตรงบริเวณต้นคอหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะดันข้อศอกด้านซ้ายลงชี้ข้อศอกด้านขวาขึ้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกชี้ข้อศอกด้านซ้ายขึ้นดันข้อศอกด้านขวาลงอนุญาตเพียงหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกเป่าลมออกผ่านปากเบาๆกูขออีก4การหายใจนะคะ4และ1คราวนี้พักฝ่ามือด้านซ้ายถ้าเป็นไปได้พักข้อศอกด้านซ้ายให้ใกล้กับพื้นให้มากที่สุดเหยียดแขนด้านขวาขึ้นเนื้อศีรษะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆนะคะหมุนหัวไหล่ด้านขวาเบาๆช้าๆครูขอแค่รอบเหยียบว่างๆเบาๆช้าๆเราจะหมุนกลับอีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆหมุนกลับเบาๆช้าๆมองไปที่พื้นก่อนหายใจเข้าและหายใจออกยกตัวขึ้นมาคราวนี้พับฝ่ามือข้อศอกด้านขวาแล้วค่อยๆโน้มเงินทางด้านขวาเหมือนกันเลยหายใจเข้าเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นแล้วค่อยๆหมุนหัวไหล่ด้านซ้ายเบาๆช้าๆหมุนกลับค่ะหายใจเข้าและหายใจออกมองไปที่พื้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคราวนี้ปิดตัวไปทางด้านซ้ายนะคะฝ่ามือด้านขวาจับปลายเท้าทั้งสองข้างขณะเดียวกันฝ่ามือด้านซ้ายอยู่หลังสะโพกของเราเหยียดยืดลำตัวบิดตัวไปทางด้านซ้ายคราวนี้นะคะปิดตัวให้มากกว่าเดิมนิดนึงจากหัวไหล่ซี่โครงและตรงหน้าท้องนิดหนึ่งมองเลยหัวไหล่ด้านซ้ายไปข้างไว้3การหายใจ2และ1หายใจเข้าค่อยๆกลับมาช้าๆจับปลายเท้าด้วยมือด้านซ้ายนะคะแล้วพักฝ่ามือด้านขวาไว้หลังสะโพกของเราเหยียดยืดลำตัวบิดตัวจัดหัวไหล่ซี่โครงตรงหน้าท้องนิดหนึ่งมองเลยหัวไหล่ด้านขวาไปทางด้านหลังครั้ง
ไว้สามการหายใจสองหนึ่งหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆคราวนี้จับปลายเท้าด้วยมือทั้งสองข้างนะแม่แล้วค่อยๆนะคะโน้มลำตัวจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายยังให้รู้สึกว่ากระดูกก้นนั่งของเราทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้นอยู่นะคะสองสามสี่และห้าแม่อาจจะงงเฮ้ยวันนี้ครูมาเบาๆครูมีแผนอะไรปะวะหายใจเข้าแล้วหายใจออกเป็นไม่ได้เหรอวะสี่และ1โอเคค่ะแล้วจากทางด้านนี้นะคะเหยียดขาด้านขวายังงอเข่าด้านซ้ายอยู่เนาะให้นะคะส้นเท้าด้านซ้ายใกล้กับจิมมี่ของเราหายใจเข้าพักฝ่ามือด้านขวาเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจออกอันนี้เราเคยทำมาแล้วเนาะพักฝ่ามือด้านซ้ายยกสะโพกขึ้นเหยียดแขนด้านขวาทำแบบนี้อีกสัก4การหายใจนะคะเบาๆช้าๆหายใจเข้าค่อยๆเหยียดแขนด้านซ้ายเอาให้เยอะกว่าเมื่อกี้หายใจออกพักฝ่ามือด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นเป็นฟอนต์โอเพนนิ่งอีก3การหายใจคราวนี้เหยียดให้เยอะกว่าเดิมรู้สึกการหยุดยืดของสี่ข้างด้านซ้ายมากขึ้นและหายใจออกปล่อยออกพลังงานลบออกไปพร้อมกับลมหายใจออกการหายใจผ่านปากจะอนุญาตให้เรานะคะหายใจได้ยาวขึ้นปล่อยเอาพลังงานลบนะคะออกจากร่างกายเรามากขึ้นอีกหนึ่งการหายใจจ้าหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางคราวนี้แม่สังเกตนะว่าฝ่ามือด้านซ้ายนะคะยังอยู่ที่พื้นอยู่พักฝ่ามือด้านขวาไว้หลังศีรษะของเราคราวนี้เราจะบิดตัวไปทางด้านขวานิดนึงมองไปตรงเพดานหายใจเข้าหายใจออกแม่จะดูออกก่อนก็ได้ค่อยๆนะคะโก่งกระดูกสันหลังของเรานิดนึงแล้วชี้ข้อศอกด้านขวาไปที่เข่าด้านซ้ายหายใจเข้าเป็น opening twist หายใจออกโก่งกระดูกสันหลังกดคางชิดอกชี้ข้อศอกด้านขวาไปที่เข่าด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกคล้ายๆกับการทำครั้งแต่ว่าเราจะไม่ครั้งตรงหน้าท้องนะคะเราแค่รู้สึกถึงการโกงกระดูกสันหลังของเรากดคางชิดอกแล้วชี้ข้อศอกด้านขวาไปทางด้านเข่าด้านซ้ายออกขออีก2การหายใจหายใจเข้าและหายใจออกเยี่ยมอีก1ครั้งจ้าหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกโก่งกระดูกสันหลังจากกระดูกก้นโก่งขึ้นมาทีละข้อจนถึงต้นคอกดคางชี้อกข้อศอกขวาชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆผ่อนคลายหายใจเข้านะคะยังพักฝ่ามือด้านขวาที่ศีรษะเราอยู่เนาะชี้ข้อศอกด้านขวาลงแล้วเหยียดแขนด้านซ้ายเลยศีรษะไปทุกครั้งที่มีการหายใจออกรู้สึกถึงการเหยียดยืดของกระดูกสันหลังของเราและการเหยียดยืดของแขนด้านซ้ายหายใจเข้าและหายใจออกสังเกตปลายเท้าด้านขวาของปูนะคะดันปลายเท้าด้านขวาเข้าหาตัว
วแม่ก็จะรู้สึกถึงการยืดยืดของแฮมสตริงของทางด้านขวาด้วยสามฟู่สองอีกหนึ่งการหายใจจ้าและหนึ่งมองไปที่พื้นก่อนหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆผ่อนคลาย perfect อีกข้างหนึ่งค่ะเนี้ยเหยียดขาด้านซ้ายนะคะงอขาด้านขวาอัดฉลึงออกด้านนี้พักขวามือด้านซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพักฝ่ามือด้านขวายกสะโพกขึ้นเหยียดแขนด้านซ้ายฮ่าอีก4การหายใจครับหายใจเข้าและหายใจออก4และหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆค่อยๆพักสะโพกลงนะคะฝ่ามือด้านขวายังอยู่ที่เดิมอยู่นะพักฝ่ามือด้านซ้ายหลังศีรษะของเราโอเพนทวิสต์หายใจเข้ามองเลยข้อศอกด้านซ้ายขึ้นไปที่เพดานหายใจออกโก่งกระดูกสันหลังของเรากดคางชิดอกชี้ข้อศอกซ้ายทิศทางไปที่เข่าด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกออกอีก3รอบนะคะหายใจเข้าลึกยืดอกมองบนหายใจออกโกงกระดูกสันหลังทีละข้อจากก้นกบขึ้นมาถึงต้นคอกดคางชิ้นกบอีกหนึ่งรอบจ้าหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆหายใจเข้าวาดแขนด้านขวาขึ้นนะคะชี้ข้อศอกด้านซ้ายลงแล้วคราวนี้ค่อยๆเหยียดแขนด้านขวาไปทางด้านซ้ายสังเกตนะคะพยายามดันปลายเท้าด้านซ้ายชี้เข้าหาตัวรู้สึกการยืดของ left hamstring แล้วก็ด้านขวาของร่างกายเรานะจ๊ะ3 2หายใจเข้าลึกๆคราวนี้ลองสังเกตการที่เราเอามือบังไปทางด้านหน้านะคะมันจะโก่งหลังนิดนึงเนาะพยายามให้หัวไหล่นะคะกับแขนอยู่ใกล้กับใบหูแม่จะรู้สึกยืดยืดมากขึ้นมองไปที่พื้นหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมาเบาๆช้าๆฮ่าโอเคนั่งกันมานานแล้วดื่มน้ำก่อนแล้วอยู่ในท่าของ all four นะคะเดี๋ยวครูขอจัดตรงนี้นิดนึงเห็นอะไรสักอย่างแว๊บแว๊บใช่ไหมโอเคคราวนี้พอมาอยู่ในท่าของ all four นะจ๊ะงายฝ่ามือขึ้นนะคะอยู่ในท่าของ scapula push up นะคะหายใจเข้างอข้อศอกทั้งสองข้างตอนที่แม่หายใจออกเนาะพยายามดันตัวขึ้นมาทิ้งน้ำหนักไปที่นะคะฝ่ามือเราประมาณ 5-10% ให้รู้สึกการหยิบยืดของทางด้านหลังข้อมือของเราเบาๆหายใจเข้าและหายใจออกก็จะเป็นแบบนี้แค่รู้สึกถึงการหยิบยืดทางด้านหลังข้อมือนิดเดียวโอเค
ายฝ่ามือขึ้นนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็ชี้ปลายนิ้วมือเข้าหากันใช่แล้วหายใจเข้างอข้อศอกทั้งสองข้างหายใจออกดันขึ้นโอเค5 4 3 2และ1คราวนี้ขยับต้นคอของเรานะคะ Say no, say yes ที่ตรงต้นคอให้รู้สึกถึงการเหยียดยืดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบๆต้นคอของเราอาจจะหมุนต้นคอเบาๆช้าๆนะคะใช่แล้วเวลาหมุนต้นคอตามเข็มนาฬิกาสัก5รอบแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาสัก5รอบในขณะที่ฝ่ามือเราหงายขึ้นเนาะให้น้ำหนักลงตรงที่ฝ่ามือแค่ 5-10% นะคะแล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะถ้าหมุนไปทางด้านซ้าย5รอบแล้วหมุนกลับอีก5รอบไปเลยแล้วค่อยๆผ่อนคลายเมื่อทำครบแล้วมาอยู่ในท่าของ All Four พักฝ่ามือของเราให้หัวไหล่เหมือนเดิมอยู่สูงกว่าระดับฝ่ามือนะคะสะโพกอยู่สูงกว่าระดับเข่าถ้าคุณแม่พร้อมแล้วจิกปลายเท้ามาในท่าของ Downward Facing Dog วันครั้งแรกของการทำดาวน์เฟสซิ่งด็อกของวันนี้ค่อยๆงอข้อเท้าค่อยๆงอเข่าทีละข้างนะจ๊ะ10 9 8 6 5 4 3 2และ1คราวนี้แม่ค่อยๆขยับเท้าด้านขวาไปทางด้านหน้านะคะงอเข่าด้านขวาไม่เกินข้อเท้าด้านขวาขณะเดียวกันเหยียดขาด้านซ้ายไปทางด้านหลังแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาก่อนที่จะยกตัวขึ้นมานะอ้ออยากให้เท้าด้านขวาอยู่ในแนวเดียวกันกับฝ่ามือทั้งสองข้างมันเริ่มต้นจากท่านี้เนาะที่เราทำใช้มือนะคะด้านขวาค่อยๆจับข้อเท้าด้านขวาของเราจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ้อันนี้แหละที่ครูบอกพยายามให้ฝ่ามืออยู่ในเดียวกันกับเท้าด้านขวาแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาช้าๆจะเริ่มแล้วนะคุณน้ำหนักลงตรงนะคะส้นเท้าด้านขวาหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกขยับเท้าด้านซ้ายมาทางด้านหน้าเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหลังคล้ายๆกับสกีหายใจเข้าเหยียดขาด้านซ้ายทางด้านหลังแขนทั้งสองข้างยกขึ้นและหายใจออกเหมือนเดิมขยับเท้าด้านซ้ายไปทางด้านหน้าสังเกตว่านะคะให้น้ำหนักลงที่ตรงเท้าด้านขวาสังเกตเท้าออเดอร์โอเคเห็นจะเนี่ยอุ๊บมีแล้วก็นี่อ่ะโอเคเท้าด้านซ้ายเหยียดไปทางด้านหลังแล้วค่อยๆขยับมาทางด้านหน้าสังเกตว่าเรายังมีพื้นที่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้ามันมืดไปป่ะให้ครูเปลี่ยนเสื่อที่มันมืดกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงที่พื้นจะเพียงแค่ว่าไม่ต้องให้เท้าชิดกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้มง่ายอันนี้จะเห็นชัดขึ้นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกถ้าอยู่ในท่าแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกใช่อ่ะครูยังไม่นับเลยวะครูไม่นับสักทีพยายามให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นลึกเพราะเกิดอะไรขึ้นบางคนเวลาทำปวดหลังอยู่ในท่านี้ให้รู้สึกว่าเราพยายามนะคะดึงสะดือไปที่แผ่นหลังของเรา
หายใจเข้าหายใจออกหลังตรงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแม่แจงค้างไว้ก่อนเหยียดขาด้านซ้ายทางด้านหลังโน้มหลังด้านหน้านิดนึงนะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคราวนี้ตอนที่แม่ขยับเท้าซ้ายทางด้านหน้านะพยายามขยับให้ช้าที่สุดแล้วทิ้งน้ำหนักของเท้าด้านซ้ายไปที่พื้นเบาๆช้าๆโอเคยกส้นเท้าทั้งสองข้างขึ้นเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพักส้นเท้าทั้งสองข้างเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหลังเยี่ยมมากอ้อขออีกสี่รอบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างนะคะหายใจออกเวียงแขนทั้งสองข้างทางด้านหลังอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าค้างไว้ก่อนจ้ายกต้นเท้าขึ้นให้สูงกว่านิดนึงงอเข่ามากกว่านั้นนิดนึงเหยียดแขนทั้งสองข้างให้สูงกว่าเดิมนิดนึงนี่เหมือนโฟโต้ช็อปเลยจัดภาพได้พยายามฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะหายใจเข้าผ่อนคลายหน้าท้องหายใจออกค่อยๆดึงสะดือที่แผ่นหลัง3 2และ1ค่อยๆพักส้นเท้าแล้วยืนขึ้นมาเบาๆช้าๆคราวนี้ก่อนที่เราจะทำอีกข้างนึงครูต้องบอกกันว่าหลายๆครั้งเวลาที่คนทำอ่ะเขาจะลืมที่จะดึงสะดือไปที่แผ่นหลังพอเราเนี้ยสมมติถ้าเราทำใช่ป่ะแล้วเราไม่ได้ดึงสะดือไปที่แผ่นหลังสรุปแล้วเนี่ยน้ำหนักกับแรงมันจะไปลงตรงหลังส่วนล่างเพราะฉะนั้นเวลาฝึกอย่าลืมให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวชั้นลึกด้วยโดยเฉพาะในท่านี้พอต้องค้างท่าใช่ไหมคะสังเกตหลังครูนะเพราะตอนนี้ครูพยายามทำ spinal imprint อยู่อันนี้ครูไม่ได้ทำหลังจะแอนเราพยายามดึงหลังก็จะลากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาค้างในท่านี้ย้ำเหมือนเดิมว่าว่ะครูทำงานกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวชั้นลึกไหมมันด้วยการที่ท้องก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่แม่จะรู้สึกว่าอ๋อเวลาที่ครูบอกว่าค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังนะแม่ก็จะรู้สึกถึงการทำงานของหน้าท้องชั้นลึกรู้สึกแต่อาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่าท้องก็ใหญ่ขึ้นนะเนาะโอเคคราวนี้เรามาทำอีกข้างนะคะเหยียดขาด้านขวาไปทางด้านหลังเหมือนเดิมเลยน้ำหนักจะลงตรงส้นเท้าด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกโอเคเหยียดขาด้านขวาไปทางด้านหลังให้เยอะกว่าเดิมเยอะกว่านั้นอีกฮะและหายใจออก3 4ฮะ5หกเจ็ดแปดเก้าอีกหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าค้างไว้ก่อนดึงสะดือที่แผ่นหลังค้างให้ท่านี้สาม
2และ1หายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆขยับเท้าด้านขวาไปทางด้านหน้าเวียนแขนทั้งสองข้างทางด้านหลังคราวนี้แม่แตนจ๋าประสานมือไว้ทางด้านหลังนะคะดึงไหล่ออกห่างจากไม้หูแขนออกห่างจากหลังของเรางอเข่าให้เยอะกว่าเดิมหายใจเข้ายกส้นเท้าทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกค่อยๆเหยียดขาทั้งสองข้างแล้วโน้มตัวทางด้านหน้านิดหนึ่งหายใจเข้างอเข่าส้นเท้ายกหายใจออกพักส้นเท้าเหยียดขาโน้มตัวทางด้านหน้าโอเคใช่หายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราเริ่มใหม่กางขาให้กว้างกว่าเดิมให้กว้างกว่าระดับสะโพกของเราหายใจเข้ายกส้นเท้างอเข่าหายใจออกพักส้นเท้าเหยียดขาโน้มตัวทางด้านหน้ากลับมาเริ่มใหม่กางขาให้กว้างกว่าเดิมอีกขอเยอะจริงๆครูเนี่ยนะยกส้นเท้าขึ้นงอเข่าหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาพักส้นเท้าอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆพักฝ่ามือของเราไปที่พื้นใช้เฉพาะปลายนิ้วมือนะจ๊ะสัมผัสที่พื้นพยายามเหยียดขาทั้งสองข้างให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้โยกไปทางด้านซ้ายทีขวาทีให้น้ำหนักลงที่เท้าด้านซ้ายเท้าด้านขวาเบาๆช้าๆแล้วคราวนี้แม่ค่อยๆหันมาทางครูนะหายใจเข้าสังเกตปลายนิ้วมือครูนะคะเฉพาะปลายนิ้วมือจับเนาะหายใจออกค่อยๆพักข้อศอกแล้วโน้มตัวไปที่พื้นจินตนาการว่าเราพยายามให้หน้าผากของเราให้ใกล้กับพื้นให้มากที่สุดหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาเหยียดแขนหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายหัวไหล่งอข้อศอกแล้วพยายามให้หน้าผากของเราใกล้กับพื้นให้มากที่สุดคราวนี้อ้ออยากให้แม่แจนนะเหยียดขาให้กว้างกว่าเดิมกางให้กว้างกว่าเดิมใช่แล้วชี้ปลายเท้านะคะเข้าหากันนิดหนึ่งแม่จะรู้สึกถึงการทำงานของต้นขาด้านในเนาะอ้อขออีก2รอบหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายหัวไหล่งอข้อศอกแล้วโน้มตัวไปที่พื้นพยายามให้ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงนะคะอีกหนึ่งการหายใจจ้าหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกเหมือนเดิมค่อยๆยกตัวทางด้านซ้ายทีขวาทีน้ำหนักทิ้งไว้ตรงส้นเท้าด้านซ้ายส้นเท้าด้านขวา4 3 2 1แล้วค่อยๆนะคะดันตัวเองขึ้นมาช้าๆค่อยๆชี้ปลายเท้าออกประมาณที่45องศางอเข่าเล็กน้อยแล้วค่อยๆพับฝ่ามือของเรานะคะที่เข่าทั้งสองข้างขึ้นมาช้าๆโอเคจากท่านี้อ่ะยังไม่หมดจ้าคุณก็จะงอเข่านะคะที่90องศาอยู่ในท่าของซูโม่สปอร์ตเนาะน้ำหนักตรงส้นเท้าการอยู่ในท่านี้ควรจะรู้สึกว่ามีการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในพักปลายนิ้วมือไว้หลังศีรษะของเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกข้อศอกด้านซ้ายชี้ขึ้นดันข้อศอกด้านขวาลงแล้วขยับมันตรงกลางเราไปเฉพาะด้านนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกเข้าและออกใช่หลักๆแล้วยิ่งลงต่ำมากเท่าไหร่นะคะ get low baby ให้รู้สึกถึงการทำงานของสี่ข้างด้านขวา
สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบหายใจเข้าหายใจออกเหยียดขาทั้งสองข้างเบาๆช้าๆลองโน้มตัวทางด้านซ้ายโอ๊ยเรื่องสวยเลยครูครูขออีกสองรอบหายใจเข้านี่เหมือนพลังขึ้นเต่าและหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกแล้วค่อยๆผ่อนคลายยังเหลืออีกข้างนะคุณวันนี้เบาๆใช่ไหมคะพักฝ่ามือทั้งสองข้างไว้หลังศีรษะของเรางอเข่าที่ประมาณ90องศาน้ำหนักของส้นเท้าให้รู้สึกถึงการทำงานเหมือนเดิมนะคะต้นขาด้านไหนหายใจเข้าพร้อมหายใจออกข้อศอกด้านซ้ายชี้ลงข้อศอกด้านขวาชี้ขึ้นแล้วกลับมาตรงกลางป้าย9 8 7 6 5ทำงานเฉพาะ4ข้างนะคะ4 3หายใจเข้าเหยียดแขนด้านขวาขึ้นหายใจออกค่อยๆนะคะเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นอีกซ้อมการหายใจหายใจเข้าและหายใจออก One body breath หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆมาในท่านี้แล้วนะคะชี้ปลายเท้าด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายชี้ปลายเท้าด้านขวาไปทางด้านซ้ายหรือชี้ตรงมาหาครูก็ได้เหยียดขาทั้งสองข้างนะคะแต่พยายามไม่ล็อกเข่าเนาะหายใจเข้าแขนทั้งสองข้างอยู่ระดับหัวไหล่หายใจออกคราวนี้เราจะ modify นะคะให้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะเราเนี่ยหงายฝ่ามือมาหาครูโอเคสังเกตเนาะแขนด้านขวาแขนด้านซ้ายเป็นแนวเดียวกันหายใจเข้าเหยียดแขนด้านขวาขึ้นไปที่เพดานหายใจออกชี้ปลายนิ้วมือด้านซ้ายลงหายใจเข้าและออกจะสังเกตว่านะคะอันนี้เนี่ยอยู่บนรถเมล์จ้ะสาย8หายใจเข้าและหายใจออก3 4รู้สึกถึงการทำงานนะคะของสี่ข้างทั้งสองข้าง5 6 7เยี่ยมมากอีก2รอยคำเนาะอีก2กัน9และ10พักฝ่ามือด้านซ้ายนะคะที่ข้อเท้าด้านซ้ายยังมีอีกนะคุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆนะคะวาดแขนด้านขวาลงแต่เราพยายามไม่ลงไปให้สุดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราพยายามไม่ดันหน้าท้องไปที่ตรงต้นขาด้านซ้ายเนาะเอาแค่ครึ่งเดียวหายใจเข้าวาดแขนด้านขวาขึ้นและหายใจออกไปแค่ครึ่งเดียวฮะครูขออีก3รอบโก่งหลังนิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออก
One more time แล้วค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมาเบาๆช้าๆเปลี่ยนไปทางด้านขวาแป๊บนึงชี้ปลายเท้าด้านขวาไปทางด้านขวานะจ๊ะอากาศเมืองไทยเป็นไงนะคะตอนนี้ร้อนแต่ก็ร้อนอยู่เนาะแล้วสถานการณ์แถวบ้านแจ๊ดเป็นไงบ้างเคสโควิดค่ะแล้วเราตัวเราเองอ่ะเรานอกจากจะใส่แมสสองชั้นแล้วแม่อยากจะออกไปข้างนอกไหมหรือเลือกที่จะอยู่ในบ้านฮะก็จะเรียกว่าประหยัดก็ไม่ได้ประหยัดเนาะแต่คือก็คือต้องการเป็นคนรักบ้านมากขึ้นช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากเลยค่ะครูหายใจเข้าโอ้ยทางนี้ก็มาตรการเขาเริ่มกลับมาเข้มงวดค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงของอีดเนาะมันเป็นช่วงฮอลิเดย์ของมุสลิมด้วยสัปดาห์นี้ก็คือเขาเริ่มแต่วันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็กลัวว่าคนเนี่ยจะรวมตัวกันเยอะขึ้นแบบเหมือนแบบลูกหลานมาเยี่ยมพ่อแม่อะไรเงี้ยอ่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างนะคะยกตัวขึ้นสังเกตเหมือนเดิมเนาะว่าแขนด้านซ้ายชี้ขึ้นคราวนี้ชี้ปลายนิ้วมือด้านขวาลงหายใจเข้าหายใจออกปลายเข้ายกขึ้นออกลงสองเยี่ยมมากสามสี่ห้าหกเริ่มไม่ไหวแล้วละสิคืนเจ็ดแปดอีกสองการหายใจนะคะเก้าและสิบจับข้อเท้าด้านขวาด้วยมือขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกโก่งหลังนิดนึงแล้ววาดแขนด้านซ้ายลงไปที่ประมาณครึ่งค่ะหายใจเข้ายืดอกวาดแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจออกสองอีกสามการหายใจจ้าสามตอนที่เราวาดแขนด้านซ้ายลงนะคะโก่งหลังนิดนึงแล้วจินตนาการว่าเราค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังอีกหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้าและหายใจออกแล้วค่อยๆว่าตัวขึ้นมาช้าๆออกโอเคยังไม่หมดค่ะคืนอีกหนึ่งคราวนี้แม่จะดูออฟกันไม่ได้พักเท้าของเรานะคะให้อยู่มุมด้านขวาของเสื่อโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยใช้ด้านขวาเลยนะอันนี้ตามที่บอกเลยนะค่อยๆเหยียดขาด้านขวาไปทางด้านซ้ายของเสื่อมันจะเป็นแบบนี้เนาะเหยียดแขนด้านขวาขึ้นแขนด้านขวาเหยียดขึ้นขาด้านขวาเหยียดไปทางด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกยกเข่าด้านขวาขึ้นงอข้อศอกด้านขวามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราพยายามไม่มาทางด้านหน้าเนาะวันนี้ฝึกสี่ข้างเยอะมากหายใจออกแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าโอเคใช่แต่ละข้างจะทำประมาณ5รอบนะคะให้การหายใจออกของเราอะยาวกว่าการหายใจเข้าค่อยๆฝึกให้ movement ใช้แล้วจ้างมาทางครูก็ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะสังเกตเหมือนเดิมนะว่าเราพยายามให้เท้าเราอยู่กว้างกว่าระดับสะโพกนิดนึงจะเอาด้านไหนก่อนขวาหรือซ้ายแล้วแต่คุณแม่เอาด้านขวาก่อนโอเคอ่ะตอนนี้ขอเป็นกระจกเหยียดแขนด้านขวานะคะแล้วก็เหยียดขาด้านขวาไปทางด้านหลังงอเข่าด้านซ้ายนิดนึงหายใจเข้าและหายใจออก5อย่าเสียงสั่นสิครูหายใจออก4
2อีก1ค่ะค่ะและ1คราวนี้เหยียดขาด้านขวาไปทางด้านหลังให้รู้สึกถึงการยืดบริเวณด้านหน้าของขาด้านขวานะคะเหยียดแขนด้านขวาขึ้นจับข้อมือด้านขวาด้วยมือซ้ายเหยียดแขนด้านขวาขึ้นแล้วโน้มตัวไปทางด้านซ้ายโอ้โหลีลาสวยงามค้างไว้3 2งอเข่าด้านซ้ายนิดนึงยังเหยียดขาด้านขวาอยู่นะงอเข่าด้านซ้ายนิดนึงงอเข่าด้านซ้ายนิดนึงงอเข่าด้านซ้ายนิดนึงแล้วค่อยๆฮู้ผ่อนคลายเยี่ยมอีกท่านึงจ้าอ่ะถูกต้อง ก็จะนิดหน่อยนะคะรู้สึกไงตอนนี้ไหวไหมคะคุณลองถามลูกซิหนูชอบใช่ไหมลูก หรือหนูพยายามจะสื่ออะไรแต่ครูเข้าใจว่าหนูชอบแหละอ่ะครูบอกคิดไปเองก่อนโลกสวยคราวนี้เหยียดแขนด้านซ้ายนะคะแล้วก็เหยียดขาด้านซ้ายไปทางด้านหลังงอขาด้านขวานิดนึงหายใจเข้าและหายใจ5ฮะ5 4อ๋อได้ด้านเนี้ยจะมีปัญหานิดนึงเป็นกันทุกคนเพราะว่าครูเป็นกระจกไงตอนนี้ฉันยืนอยู่ด้านซ้ายก็จะง่ายสำหรับฉันอีก2ครั้งนะคะ1 more time หายใจเข้าและหายใจออกโอเคคราวนี้เหยียดขาด้านซ้ายไปทางด้านหลังนะคะเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นจับข้อมือด้านซ้ายค่อยๆเหมือนเดิมนะจ๊ะงอเข่าด้านขวาเยอะกว่าเดิมนิดนึงฮะ3 2และฮู้1เดี๋ยวได้นั่งละหมุนสะโพกครับผมเป็นปกติเราจะรู้สึกถึงการหยุดยืดบริเวณด้านหน้าเนาะสี่ข้างบางครั้งเวลาฝึกไปนานๆพอมันเริ่มเมื่อยเราก็อยากจะแบบว่าให้กล้ามเนื้อมัดอื่นทำงานบ้างโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังก็กลายเป็นว่าบางคนก็ปวดหลังจ้าหายใจเข้าหายใจออกอย่าลืมหมุนกลับนะคะโอเคดื่มน้ำหนึ่งรอบนะคะคราวนี้ใช้บูสเตอร์นะจ๊ะแวบเกือบเสร็จละตึ๊ดเคอ๋ออยากให้แจนสังเกตอ่ะมีอะไรกับบูสเตอร์ตรงท้องส่วนล่างนะคะกับหลังของครูนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะฝึกมันจะเป็น2ท่าใหม่นะคะมันเป็นท่าที่ไม่ยากแต่ว่าเป็นท่าที่เราต้องตั้งใจฝึกไปพร้อมกับการหายใจเนาะคราวที่แล้วเนี่ยครูเคยสอนแจนในเรื่องของ spinal imprint เราเคยฝึกที่ spinal imprint ก็คือการที่เราค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังแล้วพยายามกดกระดูกสันหลังของเราให้แนบกับพื้นถ้าตัวนี้เรามีตัวบูสเตอร์อยู่ก็คือพยายามกดกระดูกสันหลังของเราเนี่ยให้แนบกับตัวบูสเตอร์แล้วมีการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีการทำงานของกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในแต่คราวนี้ดูครูแบบนี้กันนะให้ติดจนเป็นนิสัยก่อนเด้อทุกครั้งที่จะนอนนะคะนอนตะแคงก่อนแล้วค่อยๆนอนอย่างนี้นะคะพับตั้งแต่หลังศีรษะของเรามาเรื่อยๆจนถึงกระดูกก้นโปกถ้าบูสเตอร์ยาวมันก็จะพักไปถึงกระดูกก้นนั่งทั้งสองข้างเนาะแต่ว่าถ้าบูสเตอร์ยาวไม่พอหลักๆ ก็คือตั้งแต่ศีรษะของเราต้องได้รับการซัพพอร์ตละคราวนี้สังเกตตรงหลังของครูนะอันนี้ครูผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออก
พยายามดึงสะดือไปที่แผ่นหลังกดแผ่นหลังที่ถูกบูสเตอร์ขมิบก้นของเรานิดนึงแล้วให้รู้สึกว่านะคะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น pubic anterior tilt ก็คือการที่ไอกระดูกสะโพกด้านหน้าเนี่ยเขาจะหมุนเข้าหาเราหายใจเข้าเขาจะหมุนออกเป็น posterior tilt หายใจออกเขาจะหมุนเข้าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าครูยืนสังเกตนะอันเนี้ยคือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกใช่หายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกที่สะโพกเลยนะคะอันนี้คือหายใจออกเข้าออกเพราะฉะนั้นมันคือคล้ายๆกับ pelvic tilt หรือ pelvic rock พอคราวเนี้ยพอเราเข้าใจรู้ละไม่ว่าจะยืนจะนั่งหรือจะนอนพอครูบอกว่าอ่ะแจนเดี๋ยวเราจะฝึก pelvic anterior tilt หรือ spinal imprint หายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกมันเหมือนเป็นการดันให้สะโพกดันเข้าหาซี่โครงน่าจะเห็นภาพชัดกว่าดันกระดูกสะโพกทิศทางไปที่ซี่โครงของเราขมิบก้นหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกฝึกแบบนี้นะคะประมาณสัก5การหายใจย้ำเหมือนเดิมให้การหายใจออกของเรายาวกว่าการหายใจเข้าเนาะหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกขมิบก้นเป็น pelvic anterior tilt ดึงสะดือที่แผ่นหลังกดแผ่นหลังที่ตัวบูสเตอร์หายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออก5หายใจเข้าผ่อนคลายจ้าหายใจออกช้าๆหายใจเข้าและหายใจออกโอเคอีก2รอบนะคะหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกเยี่ยมอีกหนึ่งรอบจ้าหายใจเข้าและออก perfect โอเคแล้วจากท่านี้ขอเพิ่มความยากคุณชอบท่ายากหลังจากที่เราทำ pelvic anterior tilt นะคะปึ๊บคราวนี้สังเกตนะพักฝ่ามือทั้งสองข้างเปิดเข่าด้านขวาไปทางด้านขวานิดเดียวมันนิดเดียวมากๆให้รู้สึกว่ากระดูกสะโพกของเรานะคะยังอยู่ระดับเดียวกันแล้วหายใจออกดันเข่าด้านขวากลับมาที่เดิมแปลว่าอะไรบางครั้งถ้าเราไม่ได้ฝึก anterior tilt แบบนี้นะแม่จะแอนเนี่ยเวลาที่ทำสังเกตปะเข่านี่ก็จะลงไม่เห็นยากเลยครูง่ายจะตายอันนี้หนูทำได้สองข้างเลยแต่พอเรามาฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวชั้นลึกอะค่ะมันจะทำให้ท่าเนี้ยมันมีความท้าทายขึ้นเพราะ1เราดึงสะดือไปที่แผ่นหลัง2เรากดแผ่นหลังไปที่ตรงบูสเตอร์3มีการขมิบของก้น4มีการทำงานของต้นขาด้านใน5พยายามมีการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานพอทุกกล้ามเนื้อมีการทำงานประสานกันคราวนี้ตอนที่เราจะพยายามเปิดเข่ามันจะยากล่ะเพราะว่าเราต้องทำให้กระดูกสะโพกยังอยู่ที่เดิมอยู่โดยที่ไม่ขยับกระดูกสะโพกไปทางด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะเข่าขยับนะคะเปิดเข่านิดเดียวหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแจ้งคำพี่ครูดูหายใจเข้าก่อนผ่อนคลายถ้าหายใจออกเป็น pelvic anterior tilt spinal imprint แล้วคราวนี้ค่อยๆนะคะเปิดเข่าด้านขวาไปทางด้านขวานิดเดียวให้กระดูกสะโพกของเราขยับให้น้อยที่สุดหรือไม่ขยับเลยหายใจออกค่อยๆดึงเข่าด้านขวากลับมาแล้วเปลี่ยนทางด้านซ้ายบ้างหายใจเข้าขยับเข่าด้านขวาด้านซ้ายทางด้านซ้ายฮะ
แล้วหายใจออกค่อยๆดันเข่าด้านซ้ายกลับมาครูสังเกตว่าสะโพกยังมีการขยับอยู่นิดนึงแหละพยายามให้สะโพกขยับให้น้อยที่สุดฮะโอเคค่อยๆผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวท่านี้ครูจะส่งวิดีโอชัดๆให้อีกทีเพราะว่าเข้าใจว่าภาพจากที่เราฝึกตอนเนี้ยแล้วกางเกงที่ฉันใส่เนี่ยแหละเวลาสอนออนไลน์ไม่เคยคิดเท่าไหร่อ่ะกางเกงสวยแกแต่มันมืดโอเคคราวนี้เราขอเปลี่ยนมาเป็นตรง root bridge นะคะขยับส้นเท้าเข้าหาตัวเรานิดหนึ่งหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออก spinal imprint หรือถ้าจะได้ยิน pelvic anterior tilt ค้างอยู่ในท่านี้ก่อนหายใจเข้ายัง spinal imprint อยู่นะคะหายใจออกค่อยๆดันก้นขึ้นมาสูงๆน้ำหนักลงตรงส้นเท้าหายใจเข้าพักก้นไปตรงตัวบูสเตอร์หายใจออกหายใจเข้าครูขอ10ครั้ง10ทุกครั้งที่ยกก้นขึ้นให้รู้สึกการขมิบของกล้ามเนื้อก้นนะคะ9แล้วน้ำหนักลงตรงส้นเท้าทำ10ครั้งควรปวดก้นไม่ควรปวดหลังเด้อ8เยี่ยมให้การหายใจออกของเรายาวกว่าการหายใจเข้า7และค้างไว้ก่อนนะคะรู้สึกถึงน้ำหนักที่ลงตรงส้นเท้าทั้งสองข้างรู้สึกถึงการทำงานของต้นขาด้านนอกต้นขาด้านในการทำงานของก้นยกก้นให้สูงกว่าเดิมจินตนาการว่าตอนนี้อาจารย์พยายามผลักตัวเองให้สูงออกห่างจากพื้นดินหายใจเข้าหายใจออก3 2 1.5และ1ค่อยๆพักหลังส่วนกลางหลังส่วนล่างแล้วก้นเบาๆช้าๆโอเคแล้วจากท่านี้นะคะเราก็จะจบด้วยเอ้ยเราตะแคงอยู่ไหนก็ขึ้นครูพักเข่าทั้งสองข้างของเราจะพักแบบเหยียดขาแบบนี้หรือจะงอเข่าข้างหนึ่งแล้วแต่เราหรือผู้ขาหนูขอนอนตะแคงได้ไหมคะท่าไหนก็ได้ที่แม่แจ๋รู้สึกผ่อนคลายวันนี้ครูรู้สึกผ่อนคลายกับท่านี้มีตัวบูสเตอร์นะคะประคองที่ตรงหลังโดยเฉพาะหลังส่วนกลางแล้วก็หลังส่วนล่างหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆผ่อนคลายทิ้งน้ำหนักตัวของเรานะคะไปที่พื้นดินปล่อยวางแล้วให้กล้ามเนื้อทุกมัดได้ผ่อนคลายจะประคองลูกน้อยของเราไว้นิดนึงได้ไหมครับหายใจเข้าหายใจออกตอนที่เราฝึกผ่อนคลายแบบนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำ spinal imprint หรือ pelvic anterior tilt นะคะแค่สังเกตว่าหายใจเข้าหน้าท้องขยายหายใจออกดึงสะดือไปที่แผ่นหลังเบาๆช้าๆสังเกตการหายใจของเรานะคะช้าและผ่อนคลายมือข้างหนึ่งใกล้กับลูกในครรภ์มืออีกข้างใกล้กับหัวใจของเราขอบคุณร่างกายนี้เนาะขอบคุณลูกในครรภ์ของเรานะคะที่ทำให้แม่ได้ดูแลสุขภาพ
เซ็งแล้วก่อนที่เราจะลืมตามาจบคลาสไปในวันนี้นะคะเราจะเปล่งคำว่าโอมสามรอบเช่นกันคราวนี้ตอนที่เปล่งคำว่าโอมก็อยากให้แม่แจงจินตนาการว่าพลังงานของโอมจากหัวใจของแม่นะคะเดินทางสู่หัวใจของลูกสู่มดลูกของเราจากมดลูกไปตรงช่องคลอดแล้วให้พลังงานหลั่งเดินทางออกไปที่พื้นดินหายใจเข้าโอม